เอ๊ะมันทำอะไรได้อ่ะแชร์รูปได้ด้วยหรอเอ้ยHi, how are you? นี่เสียงมาจากห้องนู้นเหรอมีเสียงมาอีกเหรอน่าจะสวัสดีจ้าเสื้อทำไมล่ะจ๊ะมันอาจจะลึกไปอ่ะเนาะมาแล้วครับอยากเปิดห้องหลังนะรู้ไหมครับว่าผมอยู่ในห้องใครกระดุมไม่ได้หายจ้าลืมติดเฉยๆจ้าสวัสดีครับชอบผมเหรอชอบเหมือนกันมันดูเด็กลงนะของอย่างนี้ต้องให้คนอื่นพูดนะครับไม่ใช่พูดเองแบบคนนี้นะครับสวัสดีจ้าอลิสทอยสวัสดีจ้าคุณแพรคุณแบบรายการพูดภาษาอังกฤษอาลิสติโอ้ไม่ไหวจ้าไม่ไหวจ้าภาษาอังกฤษไม่ไหวจ้าดูโง่เลยจ้าเขาเคยชวนไหมเขาคงอยากชวนแหละแต่เขาแบบศักยภาพผมมันไม่ได้ไงคุณแบมสวัสดีจ้าไลฟ์เก่งก็คุณไม่จ้างผมอ่ะแต่วันนี้คุณแบมไลฟ์กับกันนี่ใช่ปะกี่โมงนะทุ่มหนึ่งปะประมาณนั้นนะอย่าลืมไปดูนะครับวันนี้คุณแบมเขาไลฟ์กับกันนะครับผมเด็กจริงชมแล้วขอบคุณมากครับแพรจริงใจกับกูนิดนึงเนาะแดดดีไม่ไหวโอเควันนี้ทุ่มหนึ่งนะครับฝากดูด้วยนี่กี่โมง5โมงครึ่งไม่โทษจริงนะเพราะว่ามันไม่ดีเมื่อวานใช่แพเมื่อวานใครดูไอ้นี่บ้างครับหอนี้ชนีแจ่มรวยนะคะรู้ยังดูแล้วบอกหน่อยสิว่าฉันกรี๊ดเป็นไงบ้างจะดูไลฟ์พี่กันไหมถ้ากลับบ้านค่ะเดี๋ยวจะไปดูครับโอ้ยวันนี้ทำไมหน้าเด็ก29วันนะดูสิคุณกินอะไรอยู่อะมาม่าผัดเหรอมาม่าด้วยสองอย่างเหรอหลายอย่างเหรอกินเยอะเนาะเสื้อสวยขอบคุณครับพี่ปนอดครับไม่เจอกันเลยคือปีไม่ใช่กระทิงปีพูดอีสานให้ฟังหน่อยบอยพูดยังไงวะภาษาอีสานนี่พูดยังไงเพื่อนบ้านมาเซฮัลโหลต้องหายก่อนไฮเพื่อนบ้านท่านไลฟ์ในรอบ100ปีคิดถึงชาวีของพี่คายอ๋อชาวีมอเตอร์ไซค์ฉันเองนะจ๊ะในเรื่องฮิสดีจีบเธอคุณว่าแต่ตะวันจะเล่นเพื่อนบ้านได้ดีไหมดีโหย คนนี้แหละดาวตัวจริง ดาวเลยจ้าดาวเพื่อนบ้านเลยจ้าคนนี้ตะวันนะจ๊ะสวัสดีครับทุกคน so cute ชอบกระทิงรอดู EP ต่อไปครับ EP ต่อไปก็สนุกเหมือนกันแต่ว่า EP แรกเนี่ยโอ้โหเปิดด้วยความแบบเราดูแล้วก็เรารู้สึกดีมากว่าเฮ้ยเขาตัดได้สนุกมากน้ำผึ้งมะนาวนี่ให้กินในเรื่องใช่ไหมจ๊ะฉากล็อกเกอร์ในตำนานแต่ฉากล็อกเกอร์ก็ถ่ายทำยากเหมือนกันครับเพราะว่าล็อกเกอร์เล็กมากแล้วก็เหมือนแบบมุมกล้องก็ยากนิดนึงแต่ก็สนุกดีนะผมว่าผมไปถ่ายเรื่องนี้สนุกมาก
สวัสดีครับคิดยังไงกับฉากกรีดบ้างคะมันสนุกนะฉากกรีดนี่คือเหมือนมันได้ปลดปล่อยอะมาแต่ว่ามายเล่นมาใหญ่แล้วไงถ้าเราเล่นน้อยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่เข้ากับเขาแล้วก็ต้องเล่นแบบเยอะไปเท่ากับเขา you know พี่กระทิงนี่แรดสุดใน4พระเอกหรือเปล่าคะยังมีคนมาถามอยู่เลยว่าโอ้โหพี่กระทิงนี่เป็นพระเอกจริงหรือเปล่าก็น่าจะเป็นพระเอกที่ปัญญาอ่อนที่สุดใน4พระเอกนะครับแหวนใส่ไม่เข้ายูนโอ้โหแหวนก็ใส่แบบนี้เข้าใจป่ะใส่ข้อที่2อ่ะชอบเสื้อพี่กระทิงมากค่ะกูแกล้งจนอันนี้ของพอพระทําให้จับหน้าอกสิงโตแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับตอนแรกก็เนียนๆครับตอนหลังก็แข็งๆหมายถึงการจับนมสิงโตแข็งครับผมโอ้ยเกือบใช่เจอกล้ามเนื้อของสิงโตแต่ถ้าสิงโตจากของผมมันก็จะนิ่ม เล่นตัวเองทำไมวะตอนนี้ฟิตเนสเปิดยังครับผมอยากไปฟิตเนสมากเลยบอกผมหน่อยสิผู้นำเทรนนี่ผู้นำเทรนอะไรหรอแหวนไงอ๋อก็ใส่ข้อนี้ก็เท่ดีอ่ะพี่กระทิงกีดให้ฟังอีกทีสิครับไม่ได้นี่ไม่ใช่กระทิงนี่คือออฟเราออกจากคาแรคเตอร์มาแล้วจตุจักรเปิดแล้วเย้ใครไปห้างมาแล้วบ้างเออผมไปมาแล้วเมื่อวานเลยผมไปซื้อพวกแบบน้ำดื่มน้ำอะไรเงี้ยคันหัวไม่คันครับแค่อยากจับเฉยๆก็คือแบบเหมือนปักแซรอยไงปักแซรอยก็ชอบจับไงเข้าใจปะก็เลยชอบจับมากเขาจับแล้วเขาเท่อะเราจับแล้วเราดูเหมือนคันหัวเหรอฟงเกาลัดเหรออะไรนะเกาลัดเหรอไอ้เกาลัดเออไอ้เกาลัดไอ้ปักแซรอยปักแซรอยได้ได้คิดถึงไบรท์โซตัสตอนนี้เอาไบรท์คันกูไปก่อนแล้วกันนะครับว่ามีคนแบบไอช่องขวามือที่เป็นรูปอะไรเอ่ยทำอะไรได้บ้างอ่ะอ๋อนี่เอาขึ้นมาคิดถึงมากเลยอยากเจอแล้วเอออยากเจอทุกคนเหมือนกันครับแต่ว่าเดี๋ยวรอทุกอย่างมันแบบปกติดีก่อนนะเราก็อยากแบบเจอทุกคนเหมือนกันไม่ได้เจอกันนานมากอีเวนต์ก็ไม่มีนานมากแต่ถ้ามันแบบออกไปตอนนี้มันก็จะแย่นิดนึงไงทะเลาะกับเผิงบ่อยไหมบ่อยมากครับทุกวันทุกครั้งที่เจอดูง่วงเหรอครับจะมีซีรีส์กับพี่การเด็กไหมน่าจะนะรอดูแล้วกันอาจจะหรืออาจจะไม่มีหรืออาจจะมีไม่รู้เหมือนกันรอดูแล้วกันผมทรงนี้หน้าเด็กมากปริสซีซาคลาสรูมเมโตเกียวมีเถอะรอดู YouTube เลยค่ะเดี๋ยวว่าจะทำครับแต่รอดูแล้วกันว่าจะเป็นแนวไหนสวัสดีค่ะใครซื้อแหวนให้อ่ะซื้อเองสิครับใช้ตัวเองก็ต้องซื้อเองสิครับชอบสิงออฟเตร้องเพลงด้วยกันแย่มากเลยครับรอเสียงดีก่อนพี่บอยคุณจอมพลจะพูดอะไร
โอเคเดี๋ยวมานะครับทุกคนมาหาบอสคิดถึงบอส